บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากพ่อผองเกตพิบูลคนต้นแบบการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพระราชดำริการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อทำการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดเกษตรผสมผสานเนี่ยเป็นโครงการที่ทำให้เกษตรกรที่ไม่มีอยู่มีกินสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้อาหารก็ไม่ได้ซื้อก็อยู่นี่หมูเห็ดเป็ดไก่เราก็เลี้ยงในน้ำเราก็ปลามาปล่อยก็ทำให้เรามีอยู่มีกินพ่อผองเกตพิบูลเกษตรกรบ้านโนนพริกจังหวัดขอนแก่นได้ทำการเกษตรแบบผสมผสานมีการปลูกพืชหลากชนิดในที่ดินแปลงเดียวกันผสมผสานทั้งพืชระดับสูงกลางต่ำตามพื้นดินพอเริ่มต้นด้วยการปลูกปรับที่นาอยู่ข้างนอกนิดเดียวเพียง 4-5 ไร่เอากล้วยมาปลูกลงกล้วยก่อนเพราะว่ากล้วยเนี่ยมันจะดึงน้ำไว้เยอะตลอดปีมันเขาก็ไม่ตายแต่เราไม่ได้ปลูกกล้วยอย่างเดียวเราปลูกพืช3รุ่น3ระยะผักสวนครัวรวมกินได้จากการน้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการทำเกษตรแบบผสมผสานทำให้พ่อผองเกตพิบูลมีชีวิตที่พอดีมีความพอเพียงสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนไทยเบฟขอบันทึกพ่อผองเกตพิบูลคนต้นแบบการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพระราชดำริเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน